ในที่สุด Fast and Furious 10หรือเร็วแรงทะลุนรก10เนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์ Major Cineplex แล้วนะทุกคนและเอาใจคอหนังโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อความสะใจและอรรถรสในการรับชมเนี่ยหมอแนะนำให้ชมในระบบ IMAX และก่อนจะไปชมภาพยนตร์ต้องมีของกินคู่ใจนะคะนี่เลยป๊อปคอร์นจากทาง Major แล้วเราก็ไปลุยกันเลยทุกคนจะบอกว่าส่วนตัวคือชอบระบบ IMAX ของทาง Major มากๆเลยนะคะเพราะเขาหน้าจอใหญ่แบบสะใจสุดๆมาขออนุญาตเล่าแบบไม่สปอยกันเลยละกันก็คือภาคนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นภาคที่สนุกที่สุดสำหรับเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาได้เจอคู่ปรับที่อันตรายที่สุดตั้งแต่เขาเจอมาและคู่ปรับคนนี้นะคะเคยมีความหลังกับดอมเทเรโตเขาพร้อมมุ่งมั่นมากๆที่จะพังทลายครอบครัวของดอมเทเรโตและจะพรากทุกคนที่ดอมรักไปตลอดการเรียกได้ว่าโหความแค้นคือระดับ10ส่วนตัวเราคือให้คะแนน11เต็ม10ไปเลยทุกคนอ้างงอ่ะ41เต็ม10คืออะไรรู้ก็ต้องไปชมฟาสต์10กระหึ่มบ้านบึ้มด้วยระบบเสียง IMAX กันเยอะๆนะทุกคนไปเลย